ลมแทบจับอีกนุ๊กเผยเจ้าถี่มาบอกลางร้ายเครียดผู้เช่าไม่มีเงินจ่ายบ้านหรูพังพินาศลมแทบจับอีกรอบนุ๊กสุทธิดาเผยเหตุการณ์เจ้าถี่มาบอกลางร้ายเครียดผู้เช่าไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายบ้านหรูพังพินาศแถมค้างค่าไฟทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่นุ๊กสุทธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาล้มทั้งยืนเมื่อเห็นสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ของตนเองในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวที่ปล่อยให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูกกลับถูกผู้เช่ารายใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางโดยสภาพบ้านทั้งภายนอกและภายในแย่มากอ่านข่าวนุ๊กสุทธิดาเปิดใจปล่อยเช่าบ้านหรูวิดเอี่ยวคดีเสียหายหลักล้านเชื่อเจ้าถี่แรงคนไม่ดีอยู่ได้ไม่นานล่าสุดนุ๊กสุทธิดาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าบ้านหรูหลังนี้เจ้าถี่แรงถ้าใครทำอะไรไม่ดีภายในบ้านไม่ถึง3 เดือนก็จะถูกเจ้าถี่หน้าตำรวจจับคาบ้านทันทียอมรับเพื่อนมาบ้านเคยเจอเหตุการณ์ทีวีเปลี่ยนช่องเองส่วนสาเหตุที่นุ๊กไม่ได้อยู่บ้านหรูเนื่องจากบ้านหลังใหญ่เกินอีกทั้งก่อนหน้านี้เคยเจอเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านจึงตัดสินใจไปอยู่ที่คอนโดกับลูกๆทั้ง3 คนโดยตอนแรกลูกตั้งใจไปขอยกเลิกสัญญาเช่าเพราะรู้สึกแปลกๆกับผู้เช่ารายใหม่และนัดไปกันคุยที่สถานีตำรวจแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้เช่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดและมีตำรวจอีกชุดเข้าจับกุมเนื่องจากเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานและนำถุงมือยางเก่ามาย้อมสีใหม่ซึ่งพอนุ๊กเห็นสภาพบ้านเกินคำว่าตกใจเรียกว่าพังพินาศก็ว่าได้เพราะสภาพบ้านพื้นไม้สักทองแผ่นใหญ่พังหมดและปัจจุบันนี้หาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้รวมถึงสีในบ้านและบริเวณลานจอดรถพังทั้งหมดรวมค่าเสียหายมูลค่าหลักล้านบาทแถมยังค้างค่าไฟงวดสุดท้ายแต่ที่ช็อกมากกว่านั้นคู่กรณีพูดเต็มปากไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายขอเอาช่างของคู่กรณีมาซ่อมแซมแทนซึ่งหลังจากนี้ต้องมาคุยเรื่องของรายละเอียดอีกทีโดยในวันที่2 กุมภาพันธ์ 2564จะนัดมาคุยกันทั้งฝ่ายช่างของคู่กรณีช่างของนุ๊กและทนายทั้ง2 ฝ่ายยอมรับทำใจไว้แล้วไม่น่าจบในวันนั้นยืนยันตนไม่อยากได้กำไรจากการซ่อมบ้านแต่ก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบตนเองและลูกแพตตี้ตอบชัดสัมพันธ์แดนหลังจากลือสนั่นคู่รักเลิกรักเลิกเงียบแพตตี้ตอบชัดสัมพันธ์แดนหลังจากลือสนั่นคู่รักเลิกรักเลิกเงียบอยู่ก็งานเข้าเมื่อเพจดังบอกใบ้ว่ามีดาราคู่หนึ่งเลิกเงียบบรรดาชาวเน็ตก็ต่างเดากันไปว่าเป็นคู่โน้นคู่นี้แต่คู่ที่โดนโฟกัสมากที่สุดก็คือคู่ของแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาลินเพราะในไอจีของทั้งคู่ไม่มีการโพสต์รูปถึงกันทั้ง YouTube ที่เคยทำด้วยกันก็ไม่มีออกมาให้เห็นเป็นเดือนจนแฟนๆของทั้งคู่เริ่มสงสัยและเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในไอจีผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามไปทางผู้จัดการของนักแสดงสาวโดยผู้จัดการของนักสาวเผยว่าไม่ได้เป็นแบบที่ข่าวค่ะเขายังโอเคกันอยู่ยังมีการคุยถึงเรื่องงานคู่แต่ที่ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปลง YouTube เพราะว่าน้องแดนเขามีโปรเจกต์หนังที่กำลังทำตอนนี้เขาเลยยุ่งต้องประชุมด้วยทำหลายอย่างเลยเวลาไม่ตรงกับน้องแพตตี้พอที่จะถ่ายคลิปกันได้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเขายังเจอกันปกติไหมผู้จัดการสาวเผยว่าเขาก็ยังเจอกันแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้น้องแดนงานยุ่งมากเวลาที่เจอกันก็น้อยลงแต่ถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้าให้ทำคลิปคู่เราก็พร้อมที่จะหาเวลาทำให้ได้ค่ะหัวเราะทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะยังดีกันอยู่พร้อมกันนี้ผู้จัดการคนเดิม
ยังเผยอีกว่าตนเพิ่งทราบข่าวนี้เช่นกันเพราะว่าตนได้รับข้อความให้กำลังใจลงแพตตี้ส่งมาทางไลน์ที่ใช้ติดต่อเรื่องงานตนก็ถามกลับไปว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีใครตอบกลับมาจนมีผู้ข่าวโทรมาถามถึงรู้ว่ามีข่าวนี้เชื่อว่าตัวน้องก็คงยังไม่รู้ข่าวนี้เหมือนกันเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียนาเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียนาเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์หลังจากที่พระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พูดในรายการตีท้ายครัวว่าปลื้มนักแสดงสาวรุ่นน้องเดียนาฟลีโปและหลายคนยงว่ามีพ่อสื่อคือพระเอกรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเกรทวรินทร์ปัญหาการล่าสุดได้มีโอกาสเจอหนุ่มเกรทจึงได้สอบถามเรื่องดังกล่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์มีคนบอกว่ากลายเป็นพ่อสื่อให้บอยปกรณ์เรื่องพ่อสื่อคือไม่ได้มีอะไรในกอไผ่คือต้องฝากบอกก่อนเลยว่าไม่คิดว่าจะได้รับการสนใจขนาดนี้ซึ่งมาจากปากผมนี่แหละคือรายการตีท้ายครัวเขาจะแกล้งบอยเขาเลยโทรมาสัมภาษณ์และผมก็ไม่มีอะไรจะเมาเพราะมันเกรียนออกสื่อขนาดนั้นแต่บอยเคยบอกกับผมเมื่อตอนผมถ่ายละครกับเดียน่าว่าน้องน่ารักอะไรแบบนี้แล้วเดียน่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนตลกแล้วผมก็บอกว่าดีมากดีน่ารักมากเป็นผู้หญิงสวยที่ขำแบบธรรมชาติแล้วบอยมันเคยพูดแบบนี้ไม่ได้มีอะไรจริงจังขนาดนั้นผมก็เลยบอกกับรายการว่าเอาเดียน่าไปที่รายการซิบอยเคยบอกผมว่าปลื้มน้องๆ น่ารักแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าพี่เกรทบอกบอยก็พูดไอ้เกรทมันบอกกันนี้ต้องขออภัยทุกคนที่อยู่รอบตัวด้วยที่ทำให้คิดมากแต่ไลน์ไปคุยกับเพื่อนแล้วครับไม่มีอะไรน้องน่ารักจริงๆเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แล้วมีการชงให้จริงไหมไม่แต่ใครๆก็รู้ว่าน้องเป็นคนที่มีหน้าสวยมีความตลกในตัวสูงเดียน่ารู้ตัวแล้วใช่ไหมเขารู้ว่ามีการแซวกันและน้องเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วดูแนวโน้มใหม่ถ้าเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์เชียจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่มีคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ครับหัวเราะผมว่าบอยยังไม่เคยได้ทำงานกับน้องด้วยแหละคิดว่าใครทำงานกับเดียน่าน่าจะหลงเสน่ห์นะในความคิดผมอ่านข่าวบอยยอมรับแอบชอบนางเอกดังน้องชายคอนเฟิร์มน่ารักเชียร์หนักคนนี้อ่านข่าวเดียน่าแมนตรงๆเคยชอบหนุ่มเจ้าชู้คนเตือนไม่ฟังบันเทิงในส่วนที่บอกว่าเป็นพ่อสื่ออันนี้คือไม่ใช่เป็นการหยอกล้อกันเอาอดีตที่เขาเคยเล่ามาบอกให้ฟังอย่างนี้กลัวว่าเพื่อนมีอะไรจะไม่มาเล่าให้ฟังแล้วบอยกูขอโทษหัวเราะไม่ขนาดนั้นครับคุยกันแล้วเขาก็ไลน์มาด่าๆนิดหน่อยอันไลน์ด้วยเห็นว่าจะขายหมูปิ้งอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นกิจการใหม่อีกแล้วครับนอกจากเดียน่ามีสาวๆคนอื่นอีกไหมที่เขาบอกไม่มีนะคือวันนั้นคิดไม่ออกว่าจะแกล้งอะไรดีก็เลยแฉเรื่องนี้นิดหน่อยไม่คิดว่าคนจะคิดกันเยอะขนาดนี้เกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์เวลาอยู่รวมกวนกันมีผู้หญิงผ่านมีแบบสนใจหรือน่ารักกันไหมมีเยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นเรื่องปกติของผู้ชายเนื้อแต่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะวันไหมว่าเมื่อไหร่จะมาถึงคิวเราบ้างเอาจริงๆตอนนี้ไม่นะเพราะไม่ได้มีเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นบอยเขาก็สามารถแฉได้เขาสามารถถ้าเขาแค้นหัวเราะมีแบบว่าแอบชอบใครแล้วเพื่อนรู้ที่เป็นความลับอยู่หรือเปล่าไม่มีนะแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นผมกับบอยเวลาทำงานที่ช่องด้วยกันถ้าเจอน้องๆก็จะแซวหรือแย่
แต่ก็ต้องเป็นน้องที่สนิทกันนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกลัวพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นเป็นแบบว่าเราเทรน